บล็อกตอนเช้าบ้านเด็กเกอร์ถุงเท้าตุ๊กตาไม่ลืมถุงเท้าทุกเช้าน้องเตรียมของไม่เคยลืมตุ๊กตาแต่ลืมถุงเท้าทุกเช้าเลยกินอะไรวาฟเฟิลไหมมาดูอาหารเช้าน้องกันว่าน้องจะกินอะไรบ้างไม่เอาจะกินอะไรจริงๆแล้วพี่โอมตอนเด็กก็ไม่ค่อยกินอะไรตอนเช้าเหมือนกันนี่ก็ถามว่าเอาตุ๊กตาตัวไหนไปโรงเรียนดีเราแค่ถ่ายคลิปนำเสนอความจริงที่เกิดขึ้นในบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจคือคุยกับลูกได้ทุกเรื่องเดี๋ยวเธอจะกินหมดไม่ได้นะมันเยอะไปเคยเห็นไหมครับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านไม่ให้ลูกกินขนมแต่ลูกแอบเมื่อกี้ที่โรงเรียนทำไมชิ้นนึงแต่สิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจทำคือให้ลูกไว้ใจว่าคุยเอาทุกเรื่องขนมเค้กอะไรเงี้ยแต่ที่เราไม่เป็นห่วงเลยเพราะว่าน้องยังไงก็กินอาหารเช้าที่โรงเรียนตอน9โมงอยู่แล้วหิวก็ต้องกินใช่ไหมหลังจากคุยจนน้องแฮปปี้แล้วก็พร้อมส่งขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ว่าไปหรอน้องตัดสินใจเอาแชมป์แบร์ไปโรงเรียนอ้าวเปลี่ยนใจเหรอแต่น้องเปลี่ยนใจเอาเบบี้ฮักไปโรงเรียนซะงั้นเอาเบบี้ฮักไปแล้วเหรอเอ้ายังเล่นให้น้องแฮปปี้ก่อนขึ้นรถได้บ๊ายบาย